เดือนขอบคุณที่มานะคะพี่นนท์ได้เลื่อนตำแหน่งทั้งทีแทนที่จะไปเลี้ยงฉลองทำไมนั่งคนเดียวอย่างเงี้ยเบื่อไงไม่รู้พี่เรื่องอะไรเดือนไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะคือเดือนทำงานหนักมาทั้งชีวิตเพราะว่าเดือนอยากประสบความสำเร็จแต่พอมาอยู่จุดนี้ขึ้นมาจริงๆมันรู้สึกไม่มีความสุขยังไงก็ไม่รู้อ่ะทำไมถึงคิดว่าตัวเองไม่มีความสุขแต่ก่อนความสุขของเดือนน่ะคือการได้รับการยอมรับการได้ทำงานสำเร็จตรงตามเป้าแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะมันมีบางอย่างที่ทำให้เดือนรู้สึกอึดอัดอ่ะพี่อะไรเหรอเดือนรู้สึกแย่ที่เดือนต้องทำอะไรที่ไม่ชอบเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดอ่ะเดือนไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยอ่ะไม่ชอบอยู่ในเกมอะไรแบบนี้ด้วยแล้วเดือนคิดว่าจะเดินออกจากเกมนี้ได้ไหมล่ะเดือนไม่รู้ว่าเดือนจะเดินออกมายังไงแล้วต่อให้เดินออกมามันก็เหมือนกับว่าทุกอย่างที่เดือนพยายามสร้างพยายามทำอดทนมาตลอดทั้งชีวิตเดือนมันไม่มีความหมายเลยนะพี่ถ้าเดือนไม่กล้าเดินออกมาจากเกมนะก็แค่อย่าตกเป็นเครื่องมือของใครก็พอแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ออกมาเถอะคนเก่งๆอย่างเดือนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ได้เออพี่นอนเดือนถามอะไรหน่อยสิทำไมอลิสเขาถึงไม่ยอมรับตำแหน่งอลิสกำลังต่อสู้กับเรื่องที่มันไม่ถูกต้องอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงนะอลิสไม่เคยคิดร้ายกับเดือนเลยนะเชื่อพี่สิคนที่เดือนต้องระวังเนี่ยไม่ใช่อลิสหรอกพี่นนท์กำลังหมายถึงคุณปิติใช่ไหมเดือนรู้นะว่าคุณปิติเขาเป็นคนยังไงที่เดือนต้องทำทุกวันนี้ก็เพื่อให้เขาเห็นว่าเดือนมีประโยชน์กับเขาอยู่แต่เดือนไม่ได้คิดอะไรแบบเขาหรอกมันแค่เป็นหนทางเดียวที่เดือนต้องทำเพื่อความอยู่รอดฉลอง35ล้านซับ3คลาสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลยแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ